พันธมดเอกจรงวิทย์ภูมมาเลขาธิการกะกะตพูดถึงการประชุมชี้แจงขั้นตอนการดำเนินการของคณะอนุกรรมการวินิจฉัยปัญหาและข้อโต้แย้งว่าคณะอนุกรรมการทั้ง35ชุดต้องทำหน้าที่กั่นกรองและให้ความเห็นในํำนวนการสอบสวนซึ่งผลคดีขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานไม่มีการตั้งเป้าหรือมีถงไว้แล้วใน110เขตเพราะว่ากระบวนการยังอยู่ระหว่างพิจารณาคำร้องขณะนี้มีจำนวน264เรื่องในจำนวนนี้รับไว้สอบสวนแล้ว140 สองสำนวนและอยู่ระหว่างการตรวจสอบอีก147เรื่องส่วนใหญ่เป็นเรื่องร้องเรียนการซื้อสิทธิขายเสียงซึ่งต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จโดยเร็วส่วนข้อเรียกร้องให้กกตเปิดเผยสูตรคำนวณสอสอในระบบบัญชีรายชื่อนั้นอันนี้ต้องรอมติกกตซึ่งคาดว่าจะมีความชัดเจนภายในสัปดาห์นี้สูตรดังกล่าวได้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญและกฎหมายลูกว่าด้วยสอสออยู่แล้ว ก็กตก็จะรวบรวมทุกความคิดเห็นและข้อโต้แยง้งรวมทั้งศึกษาเจตนารมณ์ของกฎหมายเพื่อให้มีคำตอบที่ชัดเจนกับสังคมขณะเดียวกันไม่กังวลกับการล่ารายชื่อถอดถอนเพราะได้ชี้แจงไปหลายประเด็นแล้วแต่อาจจะไม่ทันกับความต้องการเพราะมีเรื่องจำนวนมากขอให้ทุกฝ่ายรับฟังเหตุผลด้วย